You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problems. <laughs> the Money Case by The Money Coach ตอนนี้ต้องยิงย้ำๆตะยิงย้ำๆครับพี่ไม่พอเขาบอกชอบพีฮิวเราได้ใจวันศุกร์อีกแล้วครับวันศุกร์จะเป็นวันที่สิ่งที่มันค้างคาในใจของคุณจะได้รับการปลดเปลื้องโอ้ยอ้ยมครับพี่อ่านะครับวันนี้มีคำถามอะไรครับโอมใครมีปัญหาอะไรว่ามาก็ ปัญหานี้ก็มาแบบสั้นๆแต่ impact พอสมควรครับครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์ร่วมเป็นอย่างดีคือมันดีไหมเนี่ยครับพี่ครับผมก็เป็นช่วงตอบจดหมายจากทางบ้านนะมีคนส่งจดหมายมาหัวข้อก็คือเล่นแชร์จนเป็นหนี้นอกระบบสอง0 0 0โอ้โหอื มันแชร์อะไรรับเนี่ยนะนั่นสิฮะชเล่นแชร์เลยเหรอใช่ครับผมก็เป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับเขียนจดหมายมาหาพี่หนุ่มนะครับเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพอดีไปเล่นแชร์พอดีพอดีไปเล่นแชร์ไว้ค่ะเออเริ่มเล่นวงใหญ่ก่อนอไม่ได้บังเอิญนะไม่ได้บังเอิญด้วยพอดีเลยครับใช่ใช่เริ่มเล่นวงใหญ่ก่อนแล้วก็พอจ่ายวงใหญ่ไม่ทันก็ไปเอาวงเล็กมาแบบทบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอื ใช่พอวงเล็กที่ลงไว้หมดก็ต้องหาเงินเพื่อเอามาลงและไอ้เงินที่หามาลงเนี่ยก็ดันไปกู้นอกระบบนอกระบบไอ้ยาแสดงว่าวันนี้นี่เป็นเรื่องแชร์จริงๆครนะต้องบอกว่าแชร์นี้มีมีกฎหมายนะครับเป็นพระราชบัญญัติแชร์นะการเล่นแชร์เนี่ยจริงๆก็คือสามารถทําได้ไม่ผิดกฎหมายนะเพียงแต่มีกฎกติกาอะไรบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็สามารถทําได้แต่ว่าน้องคนนี้นี่คือ เริ่มจากเล่นแชร์วงใหญ่ก่อนใช่อ่าเราต้องขยายความคําว่าแชร์วงใหญ่ไหมครับว่าก็คนเล่นเยอะๆนะจำนวนมือมากๆครับนะครับจำนวนมือมากๆแชร์เนี่ยในมุมนึงก่อนต้องเล่าก่อนนะมันเป็นวิธีการจะเรียกว่าเป็นเก็บออมก็ได้เป็นระดมทุนแบบหนึง่งก็ได้นะครับอ่าถ้าเวลาใครมีความจำเป็นต้องใช้เงินน่ะมีคนส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินกู้ธนาคารครับแต่แช์เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเราใช้วิธีการระดมทุนกันครับ โดยแต่ละคนก็จะมีการกําหนดว่าต้องมีการส่งเงินเข้าไปในวงกองกลางเท่าไหร่นะอย่างเช่นอ่ะชุดมือละสองพันบาทครับอ่าก็คือหมายความว่าทุกเดือนเราก็ต้องเอ่อพ,พ,พูดทุกเดือนไม่ได้มันมีแชร์สัปดาห์แชร์วัน <laughs> อ่าประมาณนี้ก่อนอ่าทุกเดือนน่ยสมมติอ่าเป็นแชร์เดือนละสองพันบาทสองพันบาทแล้วก็ใส่วงตรงกลางเข้าไปทุกคนอ่ะมีกี่มือละ่ะสามสิบมือก็มารวมกันเงินกองกลางก็จะมีหกหมื่นครับอ่าทีนี้ก็ใครมีความจําเป็นต้องใช้เงิน เขาก็จะเกิดกันเขาเรียกว่าประมูลแชร์หรือที่เรียกว่าเปียแชร์นะการประมูลแชร์หรือเปียแชร์ก็เหมือนกับการจ่ายดอกเบี้ยครับโอมรอบนี้พี่ร้อนวะที่ขอเถอะผมบอกไม่ได้ครับพี่ทําไม่ได้ก็ต้องมาเปียสู้กันคอมให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมให้ดอกเบี้ยร้อยหนึ่งถ้าทางเองยังไม่ร้อนมากพี่ให้สี่เลยร้อนจริงพี่ร้อนจริง ร้อนจริงอย่างนี้ก็แสดงว่าพระพี่เปียชนะแน่นอนพี่ก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยที่สูงที่สุดใน,ในงวดนั้นครับแต่ว่าพี่ก็จะได้เงินกองกลางตัวนั้นเอาไปดําเนินกิจกรรมกิจการอะไรกันก่อนครับนะซึ่งพ่อค้าแม่ขายในสมัยก่อนก็นิยมทํากันเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแหล่งหมุนเวียนเงินครับในระยะสั้นๆได้นะครับใครที่ไม่ร้อนใจครับก็ส่งเป็นประจําทุกเดือนอนะคนที่เปียไปแล้วหลังจากนั้นก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเข้ามาทุกเดือน นะเพื่อนคนสุดท้ายมือสุดท้ายก็จะเงินที่ไปนงเกินหกหมื่นไปพอสมควรก็ถือว่าเป็นการเก็บออมเงินในรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่ร้อนเงื่อนไขสําคัญอย่างเดียวครับเพื่อนจะต้องอยู่ครบนะพอถ้าเราเปียกันรายเดือนแล้วทั้งวงมีสามสิบคนสามสิบคนที่สองปีครึ่งนะครับต้องมั่นใจนะครับว่าเพื่อนมันจะไม่ไปไหนก่อนวิธีเช็คว่าวงแชร์ของท่านมีมีมีลุ้นที่จะมีปัญหาหรือเปล่าคือดูการเปียแชร์หรือประมูลแชร์เนี่แหละว่าเปียกกันบ้าคลั่งไหม <c oughs> นะเคยไปเจอวงแชร์ที่โรงงานเนี่ยนะครับที่โรงงานแห่งหนึ่งเขาหนีกันไปเพราะว่าคิดดูสนะิออมเดือนละสองพันแต่เปียกันเป็นพันอ่ะคือร้อนใจมากว่ามันให้ดอกกันขนาดนั้นก็แสดงว่าโอ้โหมันร้อนมากเรามีเพื่อนร่วมวงที่ร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ไม่ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ดีเหมือนกันในขณะที่บางวงเป็นวงที่ไม่น่าเล่นด้วยเลย <c oughs> คือมีแต่คนที่เงินเยอะครับพอบอกอ้าวใครใครเปียบ้างใครประมูลบ้างเอาเถอะพี่ไม่เอา ต่างคนต่างแย่งกันไม่เอาจนแบบเฮ้ยไม่ได้แกมีน้องสองมือเอาไปทั้งมือหนึ่ง<อ>คนหนึ่งเ็เอาไปหมดแล้วก็ต้องเอาด้วย <laughs> วงแบบเนี้ยดอกเบีย้ยต่ําเตี้ยมากเ,<อ>เพราะว่าต่างคนต่างไม่เดือดร้อนทีนี้น้องคนนี้เขาเริ่มจากวงแชร์วงใหญ่ออมเนอะแล้วก็ที่บอกว่าเอาวงเล็กนะมาจ่ายวงใหญ่เพราะไม่ทันแสดงว่าเปียไปแล้ว เรียบร้อยเปียรตุ้มไปแล้วด้วยนะเปียตุ้มเอาไปใช้แล้วแล้วก็ปรากฏว่าถึงเวลาต้องเอามาจ่ายเป็นประจําทุกเดือนพร้อมดอกเบี้ยไม่ไหวก็เลยไปเปิดวงเล็กอเปิดวงเล็กไปสักพักหนึ่งไม่ไหวแล้วเพราะไอกิจกรรมแชร์เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถทําคนเดียวได้นะเราต้องมีเพื่อนลงวงนะครับเพื่อนร่วงก็บอกว่าเฮ้ยแกจะเปิดสักกี่วงกันวะยิ่งอยู่ในทํางานที่ทำงานที่เดียวกันก็จะรู้นะคนนี้มีวงเยอะไหมเยอะหรือเปล่านะครับก็เลยไปนอกระบบ ครับผมชีวิตแย่มากหาท้งออาไม่เจอขอคําแนะนําครับอคําแนะนําแรกครับ <laughs> <laughs> อยากให้น้องเข้าใจครับว่าแชร์ก่อนครับแชร์มันไม่ได้เอามาเล่นกันแบบนี้นะฮนะเนอะแชร์เนี่ยมันเป็นอาจจะมองคาถ้าก็มองเป็นแหล่งสะสมเงินหรือแหล่งหมุนเวียนเงินเนี่ยนะครับแชร์ในกลุ่มของพ่อค้าแม่ขายพี่เล่าให้ฟังเอ,อแต่ก่อนจะตามคุณพ่อไปดูวงแชร์สมัยเด็กๆนะต้องไปนั่งกินวงแชร์อะไรกันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเขาเนี่ยอ เปิดวงแชร์เพื่อเป็นสมาคมในการคบค้ากันอืแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันเดือนหนึ่งจะได้มานั่งกินกันการที่มาเปียแชร์กันก็เหมือนได้มานั่งพบปะ,ะกิจการเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างเอาอหรือหนักไหมอะไรยังไงอ่าแล้วก็จบด้วยการเปรียแชร์กันนิดหนึ่งเออเอาใครร้อนเอาเงินไปโอ้ยไม่ได้ร้อนอ่าไม่ได้ร้อนก็ต้องเปียรแล้วหรือถูกบังคับเปียอ่ะก็ได้เงินก้อนหนึ่งเอาไปหมุนเวียนกิจการอะไรกันก็ว่าไปทีนี้ แชร์เนี่ยถ้าเราเปียมก็ไม่ต่างอะไรกับเงินกู้ทีถ้าเราเอาเงินกู้ไปกินไปใช้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยมันก็คือการสร้างหนี้จนครับถูกไหมเราไม่ใช่ว่าเราเปียไปปุ๊บแล้วก็เอาเงินไปหมุนเวียนซื้อของมาทํากิจาการรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นคนละรูปแบบกันนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่อยากให้น้องปรับก่อนก็คือ mindset เนะ ถ้าวันหน้าไม่รู้ว่าถ้าวันหน้ารอดไปแล้วมาเปิดวงแชร์ทําอย่างนี้อีกมันก็ต้องกลับมาที่นี่อีกเนะเพราะว่าน้องน้องใช้มันผิดประเภทอ่ะมันไม่ใช่แหล่งระดมทุนเพื่อการกินอยู่ใช้ใจ่ายแบบนี้เลยนะครับส่วนการแก้ปัญหาตอนนี้โอ้โหเนื่องจากของน้องเนี่ยมันเป็นนอกระบบครับความยากก็คือว่านอกระบบเนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มเท่าที่พี่เคยเจอมาโอมกลุ่มแรกก็คือเพื่อนกันอืเพื่อนกันการ,กรายนานมิตรเนี้ย ก็อาจจะให้ยืมกันดอกเบี้ยไม่แพงมากร้อยละสิบต่อเดือนร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี่คือการยานมิตรนะรู้จักกันแต่ข้อที่มันพอไหวของกลุ่มนี้คือน้องอาจจะลองเจรจาดูเนอะว่าเฮ้ยเพื่อนตึงจริงๆไม่ไหวแล้วก็อาจจะแกมขู่นิดนึงไม่อยากโกงเลยครับไม่อยากโกงนายเลยลดดอกดีกว่าก่อนเราหนีเฮ้ยมันถ้ามันสิบต่อเดือนเราไม่ไหวอาจจะบอกว่าเพื่อนเอ้ยนะเราจ่ายมาพอสมควรแล้วอะเนอะ มีบางทีนะครับอย่างนี้ลองคิดดูเนียว,ว่าถ้าเกิดเรากู้มาแล้วก็ดอกสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเนี่ยเราส่งไปสิบเดือนเนี่ยเท่ากับต้นไปแล้วอะเวลาะจะขอเจราจาว่าขอลดดอกเบี้ยมาได้ไหมสิบเสหลือสักสองสักสามก่อนได้ไหมเพื่อให้เราสามารถหมุนเวียนได้นี่นอกระบบมันมันมันถ้าเกิดว่าเจราจาได้ก่อนเนี่ยอยากให้ลองเจราจาแบบนี้ดูเลยครับเพราะว่ามันสามารถลดนะค่าง,งวดในแต่ละเดือนลงไปได้เยอะพอสมควร,ครแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่สองที่กำลังจะพูดเนี่ยอันนี้ยากแล้วก็คือไปยืมกับผู้มีที่พลน กก่ากวอันนี้ยากจริงรอันนี้ยากจริงอันนี้ยากจริงพี่เคยเจอคนประเภทยอย่างนี้เลยเขาบอกว่าโค้ด oh, มันมาดักหน้าหน้าโรงงานผมเลยจากนั้นผมกําลังเดินคุยกับเพื่อนมาสนุกสนุกเนี่ยหันมาอีกทีปุ๊บมัเนเหนียวคอขึ้นรถตู้เลยแล้วก็ขับ,บวนรอบนิคมเลยแล้วถามบอกว่าเอาไง<ฮ>อ,อ,อยากจะจะ,จะใช้นี่หรือว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่กันอย่างนี้เลยยังกัหนังเอ้อยเหมือนหนังเลยชีวิตจริงคนเราเนี่ยเหมือนหนังจริงๆแล้วหนังก็คงมาจากตรงเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นแหมเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกลุ่มไหนอย่างไรนะครับ เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้การที่มีหนี้เยอะขนาดนี้มันมันร้อนอะนะจะบอกว่าเอาน้องไปสร้างไรายได้เพิ่มตอนนี้มือไม้สั่นไปหมดเลยรสร้างะารได้เพิ่มมันไม่ทันที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องธนาคารมาเลยครับก็ไม่แน่ใจว่าเราอาจจะยังไม่เคยขอสินเชื่อธนาคารหรือเปล่าถ้าพอจะมีใช้สินเชื่อธนาคารก็ยังจะดีกว่าเพราะว่าอย่างถ้าเป็นสินเชื่อแบบสินเชื่อบุคคล24%เปอร์เซ็นต์ต่อปีตก2%เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนแต่มันลดต้นลดดอกไม่ได้จ่ายแต่ดอกก็อาจจะกู้พวกนั้นมาปิดมาโปะ นะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่านี่เรามีพวกนี่พี่ๆเขาเนี่ยนะพี่ๆอิทธิพลเขาเนี่ยนะเอาไปปิดตรงนั้นก่อนเพื่อนๆลองเจรจาดูเนะก็สามารถเอารีไฟแนนซ์แบบนี้ได้ครับนะครับที่เหลือนี่โอ้โหก็ไม่แน่ใจเพราะข้อมูลตัวเลขไม่เยอะครับแต่ถ้าจะให้รีบทำเนี่ยอยากให้แนะนําให้ทําอย่างนี้เลยเจรจาหนึ่งส่วนหาแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ําและพอทําได้ครับไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่มีสากลนะเพราะว่าไม่ได้พูดถึงสากลเลยใช่ไม่ได้พูดถึงด้วย นะถ้ามีสากลพี่คิดว่าเขาใช้ไปแล้วเนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาเงินที่แหล่งเงินกู้ที่มันลดต้นลดลด,ดอกอะ่ะเนะเอามาปิดมาปโปะนะครับโอ้แล้วก็อย่าบอกตัวเองเลยว่าชีวิตตอนนี้แย่มากหาทางออกไม่เจอทางออกมันมีอยู่แล้วครับทางออกมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนเป็นหนี้เนี่ยพี่อยากจะฝากเรื่องหนึ่ง,งเวลาเราเป็นหนี้สองแสนเนี่ยเราชอบนั่งคิดอยู่ว่าเมื่อไหร่สองแสนจะออกจากชีวิตสักทีน้องน้องกว่าน้องจะหมุนแชร์มาจนเป็นหนี้สองแสนนะ่ะน้องใช้เวลากี่เดือนอจริงไหม เพราะฉะนั้นก่อนตอนจะออกมันก็ต้องใช้เวลาเนัะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนแบบ่อวปละละเลยนะครับว่าฉันจะเอาออกให้มันวันนี้พรุ่งนี้มีวิธีไหนบ้างถ้าพูดแบบใจร้ายหน่อยคือต้องมีบทเรียนครับต้องมีบทเรียนขนานไปกับเรื่องนี้แน่ๆนะครับใช่ครับพี่โอมมีคาอะไรจะแนะนําน้องๆเขาไหมครับโอ้โหหรือว่าถ้าเกิดว่าขาดขาพี่โอมพร้อมเปิดปูมาซะอย่างนี้พี่น่ากลัวจริงๆเนอะเออก็จริงๆเห็นเห็นด้วยกับกับ พี่หนุม่มอะคือประเด็นแรกก็พบว่าเออเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเล่นหรือการเริ่มต้นมันมันผิดตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จริง,รงๆการเป็นหนี้เนี่ยคือเป็นหนี้ในระบบบางทียังสบายใจกว่านอกระบบใช่ใช่เออใช่ไหมับหนี้ในระบบนะโอมหนักสุดคือไปเจราจากันที่ศาลครับมันจบที่นั่นแน่ๆแล้วกระบวนการบ้าบอคอแตกระหว่างทางไม่มีครับ นะไม่มีและพี่ก็เคยเจออย่างนี้ด้วยมีคนบางกลุ่มซึ่งไม่ยอมใช้บริการของสถาบันการเงินเหตุเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรครับพี่ยุ่งยากโอ้โหคือแบบอมันจะยากตรงไหนคือแต่แต่พี่ก็ต้องยอมรับว่าเงินกู้นอกระบบเนี่ยเขาบริการเท่ากับดาบประทับใจจริงจริครับพี่คือแค่โทรไปเท่านั้นแหละบุกมาถึงออฟฟิศมาส่งเงินให้เลย <พ y> เธอเขาทำเขาเขาเร็วจริงๆเขาเร็วจริงๆแต่มันคุ้มกันไหมอ่ะกับการที่เราบอกอย่างนี้เพราะว่าพี่ไปเจอคนบางคนเงินเดือนหมืน 10, 1, 2, ่นหนึ่งหมื่นสองเี่ยอ่ะต่อให้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองเนี่ยคุณใช้สินเชื่อที่มันเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อพวกเขาละกันนะอ่ะที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยธนาคารทั้งหลายเนี่ยดอกเบีย้ยก็ยังประมาณ28%ต่อปี2%กว่าต่อเดือนและลดต้นลดดอกมันก็ยังดีกว่าไหม เออแต่อย่างที่อมย้ําอะคือเนี่ยถ้าคุณกู้เงินไปใช้ทําอะไรละ่ะถ้ากู้เงินแล้วไปเอาไปลงทุนสร้างไรายได้เพิ่มมันก็อาจจะไม่ออกมาเป็นมุมนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเอามาใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยอันนี้เป็นบทเรียนที่เราจะต้องได้รับด้วย นะครับฟังแล้วเหมือนน้าคนหนุ่มและพี่อมจะใจร้ายไปสักนิด <laughs> แต่มันเป็นเรื่องจริงที่อยากจะสื่อสารครับนะครับ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้เนาะ <c oughs> ใช่ครับนะฮะแล้วก็แหมช่วงสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วมาเป็นหนี้อย่างเงี้ยคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับอยากให้กําลังใจทุกคน <c oughs> นะครับแล้วก็อย่านิ่งนอนใจลองเอาเวลานในแต่ละเดือนลองไปเหลือบมองดูว่าไอ้ดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปกับหนี้เนี่ยมันเท่าไหร่ลองคิดต่อว่าเหนื่อยไหมที่ต้องผ่อนแบบนั้นครับคิดต่ออีกนิดว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บเงินออม S <S ชีวิตเราน่าจะดีกว่า<ช>วันนี้เยอะแค่ไหน<ช> <S <S เนินจะได้เร่งพาตัวเองออกมาจากตัวนั้นซะนะครับ <ผม S 2> ครับก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับแล้วก็เทคนิคในการหาทางออกให้กับให้กับเคสนี้จากพี่หนุ่มเนาะครับผมครับ <ผม S 2> อีกนิดหนึ่งถ้าจะเพิ่มคือถ้าระหว่างนี้นะครับแน่นอน,นมันร้อนใจแต่ถ้าเกิดว่าพอจะหาอะไรทําเสริมได้ก็ทําซะนะครับอย่าเกียงงอนอย่าเกียงงอนนะครับเรากําลังอยู่ในสภาพว่าปัญหา ครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกชีวิตที่โลดแล่นบนถนนการเงินนชครับนะครับต้องบอกอย่างนี้ คนที่เป็นหนี้พี่อยากให้กําลังใจคือเราไม่ได้ทําความผิดอะไรใหญ่หลวงเราเราทำความผิดพลาดทางการเงินซึ่งมันก็มีผลกระทบกับเราแน่นอนเนือแต่เราไม่ได้ทาอะไรผิดร้ายแรงจนถึงขั้นว่าต้องไปลงโทษตัวเองอะไรต่างๆและมันก็เป็นความผิดพลาดที่เรียนรู้แล้วก็แก้ไขได้ครับผมนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับครับก็ติดตามรายการ The m o n e y Cas e by The m o n e y Coach นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับก็ทุกวันจันทร์ก็จะเป็นประเด็นดีๆนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะมาตอบคาถาม นะครับให้เทคนิคให้วิธีการแล้วก็ส่งมอบก,กําลังใจและบทเรียนกันไปได้นะครับติดตามกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสําหรับวันนี้ผมก็อมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for your ears listening to the standard podcast the eye opening experience for your ears the money case by the money coach real money real people real problem สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach นะครับพบกับผมโอมโอมศิริวิรกุลและโคชหนุม่มจักรพงษ์เมฆพันธุ์นะครับวันสุขอีกแล้วครับ <laughs> จันมาจันมาสุกก็มาสุกก็มาครับพี่อย่าเพิ่งลำคัญเราอว่าวันสุกเราจะแปลงร่างเป็นนักคนนนุ่มและพี่โอมครับผมครับผมมาตอบปัญหาข้อสงสัยนะครับแล้วก็เรื่องกวนใจทางการเงินของท่านครับผมจะถูกปัดเป๋่าไปอ สุกนี้เขาเป็นใครครับโอมครับครับก็เป็นพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งครับที่เขียนจดหมายมาหาพี่หนุ่มครับครับผมอ่าครับผมก็เขียนมาว่าเรียนมันนี่โคชครับผมไม่ได้เขียนว่าโค้ชหนุ่มนะครับผมเรียนมัี่โคชดิฉันมีปัญหาทางการเงินครับโดยมีนิสินรวมทั้งหมด5 0 0แสนบาทครับผม ทีนี้เขาไม่ได้มาขอความช่วยเหลืออย่างเดียวเออเขายังเสนอวิธีแก้ไขปัญหามาให้เราช่วยคิดด้วยสุดยอดสุดยอดเป็นนี่เป็นนี่แต่ไม่นิ่งดูได้มาพร้อม the solution ขอทราบ solution ที่เธอคิดไว้ครับผมก็วิธีคิดในการแก้ไขปัญหาคือตอนนี้พี่คนนี้ครับคิดไว้ว่าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบกู้อือด้วยโดยใช้ซับ ที่จะซื้อเนี่ยยื่นขอกู้ทรัพย์ที่จะซื้อไว้ประมาณ8ถึง9แสนบาท mm hmm. อือฮึอ่าแต่จะขอกู้ให้มูลค่ามากกว่ารัพย์เนี่ยประมาณ2ถึง3แสนก็คือกู้ประมาณ1ล้านบาทต่อหนึ่งรั์มีคำว่าต่อหนึ่งซั์เออ <laughs> เออคิดอะไรต่อแลว <laughs> แสดงว่าไม่ได้ไม่น่าจะจบอยู่ที่ทรัพย์เดียว <laughs> เออใช่ครับพี่ซึ่งเออพี่คนนี้เขาบอกว่าไม่ได้จบอยู่ที่ทรัพย์เดียวแล้วเขาวางเป้าหมายไว้ว่าอยากจะกู้ซัก ห้าที่โอก็คือห้าซับห้าจากธนาคารห้าแห่งโดยกู้เกินมูลค่าซับเพื่อเเขาเรียกว่าไรนะเพื่อเป็นการแบบว่าเอาส่วนต่างเอาส่วนต่างไปเทียรหนี้ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันเขาวางแผนไว้ว่ากําลังที่จะหาเงินสำรองกรณีที่ซับเนี่ยยังไม่มีคนมาเช่าหรือซื้อไปด้วยอะไรอย่างนี้ยครับูจริงๆใช่ครับซึ่งเขาวางแผนเรื่องของเงินสำรองไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสองปี เออ,อกันไว้ว่ากรณีที่ไม่มีคนเชา่าหรือซื้อไปอ,อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็เลยมาปรึกษาว่าแนวคิดแบบนี้จะมีความเป็นไปได้สักเท่าไหร่คะในการจัดการหนี้สินมูลค่า5้าแสนบาทครับครับก็ก็รวมๆวมก็คือรู้สึกว่าเออก็มีเจตนาความตั้งใจที่จะแก้ปมแก้อะไรนะปัญหาตัวเองแก้ปัญหา ใจพี่เลยอยากให้กลับไปฟังสองตอนนั้นเองเท่ากันด้วยเลยครับเออคืออารมณ์ประมาณว่าหนามยอกหนามบ่งเลยว่าเมื่อเราเป็นหนี้ก็เอาหนี้มาล้างกันอะไรเงี้ยนะลักษณะแบบนี้คือการจะไปกู้ บ้านหรือคอนโดเพื่อลงทุนโดยจะกู้เกินราคาซื้อขายจริงครับให้มันมีส่วนเกินมาสมมติที่หนึ่งเกินมาสองแสนห้าที่ก็เกินมาล้านหนึ่งก็ไปโปะนี่ห้าล้านเดิมซะห้าแสนห้าแสนเดิมซะเพราะว่านี่ห้าแสนเดิมอาจจะเป็นนี่ที่ดอกเบี้ยสูงบกบัตรเครดิตสินเชื่อย้ายมาเป็นดอกเบี้ยบ้านซึ่งเลขตัวเดียวครับแล้วก็เหลือเงินอีกสักห้าแสนเนี่ยก็เอาไว้ถือไว้ถ้ายังไม่มีคนเช่าก็เอาเงินตรงนี้มาผ่อน มันไม่ดีนะเอาตรงๆเลยนะมันไม่ดีเลยคือวันนี้น้องมีหนี้อยู่ห้าแสนแต่เดี๋ยวน้องจะมีหนี้เป็นห้าล้านนั่นสิมันเปลี่ยนนะแล้วยะยาวด้วยนะมันเป็นห้าล้านแล้วก็ระยะยาวเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนอะไรเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้การคิดโซลูชันนี้อาจจะคิดแบบโลกสวยสักนิดนึงว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคาดเอครับถูกไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเขาคิดถึงขั้นว่าก็จะเดี๋ยวจะได้กันเงินสำรองไปสัก2ปีไง สองปีเนี่ยอาจจะไม่พอก็ได้ใช่ถ้ามันติดลบนะครับถ้าฟังจากเคสที่ผ่านๆมาที่คุยกับเรานั่นก็เป็นปี3ปีฮะยังออกไม่ออกเลยฮะออกไม่ได้เออเพราะงั้นเวลาจะลงทุนอะไรเนี่ยต้องมองความเสี่ยงก่อนครับเราเองก็เป็นคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินอยู่แล้วนะถ้าไปสร้างภาระแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะเหนื่อยครับ เดี๋ยวจะเหนื่อยนะครับก็ต้องบอกว่าไอแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดที่พี่ไปเจอในหลายๆเพจในหลายๆกูรูก็สอนกันแบบนี้จริงๆอย่าเรียกเขาว่ากูรูเลยเขาเป็นโบรกเกอร์เขาอยากขายบ้านขายคอนโดกับคุณครับเขาเห็นคนเดือดร้อนครับจริงๆไอแนวคิดคอนโดศูนย์บาทนะคอนโดได้เงินครับมันก็มาจากอันนี้นั่นแหละอันเดียวกันเลยนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้มากขึ้นนะฮะจริงๆแล้วถ้าเรามีปัญหาเรื่องนี้นะฮะ ต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าลงทุนไม่ได้แต่คนที่เป็นนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษโอมก็คือว่ามันมีความร้อนออมันมีความร้อนถูกไหมมันมีความอะไรอะ่ะทําให้ตัดสินใจแล้วมันผิดผิดเพี้ยนเพียได้อะ่ะเพราั้นต้องระมัดระวังมาก เพราะฉะนั้นคนที่จะลงทุนได้ในสภาวะที่เร่งติดลบเนี่ยเฮ้ยมันต้องนิ่งจริงๆนะแล้วก็เข้าใจการลงทุนนั้นจริงๆไม่ทําอะไรที่มันเสี่ยงคแทบจะต้องทําอะไรแบบปิดประตูแพ้ฮะเพราะฉะนั้นไอ้แบบนี้มันมีประตูแพ้อยู่เยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามันกลับมาเดี๋ยวมันจะหนักนะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยแนะนําให้ลงทุนแบบนี้เลยนะครับแล้วอยากจะบอกจังเลยว่าการที่คุณกู้เกินเนี่ยจริงๆธนาคารในประเทศไทยเขาคุมอยู่นะครับไม่ให้กู้เกินแต่ผมเข้าใจว่า โบรกเกอร์บวกกับธนาคารเนี่ยสามารถช่วยคุณได้นะมันอันนี้ผมพูดตรงๆนะธนาคารไม่ต้องมาโกรธผมหรอกเพราะมันมีพนักงานของคุณน่ะมาช่วยทําให้ครับถูกไหมของซื้อกันแปดแสนครับก็ทําตัวเลขร้านหนึ่งถูกไหมเออทำไอ้สัญญาจะซื้อจะขายร้านหนึ่งถูกไหมแล้วก็ให้เขาทําให้ได้ไม่มีปัญหาเขาทําได้อยู่แล้วประเด็นคืออย่างนี้ไอ้เงินที่คุณได้มามันเป็นเงินที่มีต้นทุนคุณจะมาถือไว้เล่นๆรอสำรองไม่ถูกต้องครนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ควรเอามาตั้งแต่แรก อย่าไปยุ่งกับมันเลยถ้าเป็นวิธีนี้อยากจะย้อนกลับไปทั้งหมดเลยนะให้กลับไปดูที่ห้าแสนมองจากตรงนั้นด้วยตาก่อนอนะครับเริ่มจากการจัดการตรงๆก่อนครับมีหนี้ตัวไหนเจราจาได้บ้างม,มีอันไหนรีไฟแนนซ์ได้บ้างเฮ้ยไปทําตรงนั้นเถอะอืเนาะไปทําตรงนั้นก่อนว่าเอ๊ะถ้านี่มันมีแต่บัตรเครดิตมีสินเชื่อเอ๊ะมันมีพวกสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ยต,ต่ำๆไหมเอาตรงนั้นไปรีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระ เอาตรงไปตรงมาก่อนอถ้ารีไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วเพราะว่าไปเราไปติดลบไปติดหนี้เขามากเกินไปโทรคุยโทรเจรจาคุยเจรจาไปเลยไม่ไหวแล้วเอาไงเนี่ยพูดตรงตรงเออเออไม่ไหวแล้วทํายังไงดีจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยก่อนได้ไหมเพื่อให้สภาพคล่องมันกลับมาดีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรต่างๆดังนั้นเบสิกเอาตรงนี้เป็นหลักก่อนอยากจะให้ย้อนกลับไปแก้ตรงนี้อและถ้าจะให้ดีถ้าอยากจะหารายได้เพิ่มจริงอยากให้หารายได้เพิ่มจากวิชาความรู้ความสามารถเราครับ ในใกล้ตัวเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเป็นของเนะเรียนเคยเรียนเก่งอสอนพิเศษได้ไหมแม้ที่มันไม่ต้องใช้ต้นทุนไม่ต้องมีภาระเสียงเออม,มากนักเนอะอ้าวพอจะทําขนมขายได้บ้างลงทุนเล็กๆน้อยน้อยอ,อย่าไปกู้อะไรไปไกลขนาดนะั้นแล้วเดี๋ยวปัญหามันจะใหญ่ขึ้นครับคนเป็นหนี้เน้นย้ําตรงนี้อย่าไปมองที่ห้าแสนเวลาเราเป็นหนี้ครับอย่าเราไปาเราอย่าไปมองที่ตัวเลขหนี้ทั้งหมดเพราะมันจะทำให้เรา กัดก่อนกําลังใจมากออก็ชั้นเงินเดือนสองหมื่นชั้นเงินเดือนสามหมื่นเป็นอยู่ห้าแสนเมื่อไหร่มันจะหมดอ,อ,อย่าไปคอยท่องว่าเมื่อไหร่จะหมดออแต่หน้าที่คือดูณนะปัจจุบันทุกๆสาสิบวันพยายามทําให้ตัวเองมีกระแสเงินสดเป็นบวกออนะเอาละทำยังไงดีถ้าตอนนี้มันติดลบทํายังไงให้มันเริ่มเป็นบวกบถูกไหมถ้าได้เงินมาไม่พอใช้นี่รเริ่มกันว้ห้ตัวเองกินก่อน แล้วที่เหลือค่อยจ,จัดสรรว่าจะคุยกับเจ้านี้่ละรายยังไงอย่าให้เขาไปหมดจนเราไม่มีกินใช้เลยอันเนี้มันจะลําบากเพราะว่าสมัยพี่เป็นนี่นี่พี่รู้เลยว่าความเจ็บปวดสูงสุดคือต้องยืมเงินคนอื่นซื้อข้าวอะ่ะอันนี้ไม่เวิร์กมันจะไปกดศักดิ์ศรีและความภูมิใจในตัวเองมากๆอโค้ชครับมีนี่ต้องจ่ายต้องสามหมื่นการเงินเดือนผมสองหมื่นทำยังไงกันไว้สักหกพันกินข้าว โค้ชทัตการหกพันก็ไม่ได้ให้เจ้านี้ทุกรลยแน่นอนครับก็ที่น้องมีก็ให้ทุกรลยไม่ได้อยู่แล้วเห็นแฮปให้ตัวเองซะหน่อยก็ให้เจ้านี้ไม่พออยู่ดีแต่ว่าข้อดีคือเราขอกินข้าวขอให้เรื่องสําคัญในชีวิตเนี่ยตื่นเช้ามากะหลงกินเที่ยงกะหงกินเย็นต้องกินเนี่ยเราไม่ต้องยืมใครก่อนครับต้องการให้ตัวเองแล้วที่เหลือค่อยเก็บสะสมถ้าคนอันไหนรีไปแนน่นได้รีอันไหนรีไม่ได้เจรจากับบางเจ้าถ้าเจรจาไม่ได้อาจจะหยุดชําระชั่วคราวแล้วก็เริ่มเก็บเงิน รอจะเขาจะฟ้องเขาจะเจรจาอะไรก็ได้กลับไปฟังตอนหลังๆที่เคยเราเคยพูดกันมาก็ได้แล้วค่อยๆทยอยคืนไปเออหรือถ้าจะให้ดีอย่าอดอย่าทนอย่างนี้อย่างเดียวหารายได้เสริมหายได้เสริมนะดีกว่าดีกว่าไอๆการกู้แบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีหลายคนคิดจะทําแบบนี้ครับนะฮะเออเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นตอนที่ดีอันหนึ่งที่อยากจะแบบเฮ้ยคิดก่อนไอ้น้องเออห้าแสนมันจะกลายเป็นห้าล้านถูกไหมแล้วข้อที่แยกของวิธีนี้คืออะไรล่ะแม่โอมคนขายทิ้งขายไม่ได้ เพราะคุณยืมเข้ามาร้านหนึ่งครับคุณไม่มีคนเช่าอคุณเริ่มเจ็บตัวครับต้องผ่อนเองอไม่มีคนเช่าทำไงคุณจะขายทิ้งก็ขายไม่ได้เพราะว่ารอบๆเขาขายขั้น8แสนโอ้โหคุณจะขายล้านหนึ่งได้ยังไงใช่ถ้าจะขายทิ้งต้องเอาเงิน2แสนมาคืนโอ้โหใช่ไหมลำบากแน่นอนครับออมเป็นไงครับมีพี่ออมมีมุมมองที่อยากจะเสริมกับน้องเขาว่าอย่างไร จริงๆตอนแรกที่ที่ฟังเคสเนี่ยก็ที่เขาที่พี่อยู่เนี่ยเขาส่งมาก็รู้แค่ว่าปัญหาเพนพอยก็คือห้าแสนเนอแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไอห้าแสนเนี่ยมันในระบบหรือนอกระบบก็ไม่รู้ <laughs> อันนี้คิดคิดแบบสุดขั้วไปเลยนะพี่อ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นคําถามสั้นๆถามว่าไอห้าแสนนี่มันคืออะไรนี่ในระบบนอกระบบบัตรเครดิตแบบที่พี่หนุ่มบอกหรือเปล่าเงินกู้หรือยืมเพื่อนเอ ยืมเพื่อนนี่ยกมือไหว้เลยเพื่อนได้เราคบกันมาตั้งนานสักแป๊บถูกวะอะไรเงี้ยฮะเอ้ยพื่เรื่องมาจจะจะได้จริงๆนะใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็ก็อยากรู้ว่าไอ้หนี้ห้าแสนเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรก็ตามก็อยากรู้ว่าจริงๆเขาเขาผ่อนอยู่เท่าเท่าไหร่แล้วแล้วรายได้ต่อเดือนเขาเขามีอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือถ้าถ้ารู้แบกกราวเราอาจจะมาช่วยคลี่คลายให้ได้ชัดขึ้นก็ได้นะฮะแล้วก็ เราจะได้รู้ด้วยว่าอย่างที่พี่หนุ่มบอกคือเราจะต้องหาเพิ่มเท่าไหร่จาก <ừ m. S 1> สิ่งที่เราต้องส่งอยู่ทุกวันนี้นนอะไรเงี้ยแล้วพอรู้ว่าต้องหาเพิ่มเนี่ยเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องหางานเสริมประเภทไหน <จ weaving S 1> อะไรบ้างอ,อะไรเงี้ยค่อยๆไล่ไปทีละข้อที่มันใช่คร <c oughs> ับที่มันสอดคล้องกันใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ประเมินด้วยว่าในการ <c oughs> <c oughs> เราต้องใช้เวลาในการชําระนานออกไปแค่ไหนเพราะว่าการแก้ปัญหาแบบที่พี่เขาส่งมาเนี่ย โอ้โหนี่ห้าแสนกลับกลายเป็นว่าเราต้องเป็นลูกหนี้อีกสาสิบปีพร้อมกับมูลค่าเพิ่มแบบห้าล้านค่ะใช่ไหมมันมันก็เลยเอ๊งงงงงงงนิดนึงฮะงงงนิดนึงอะไรคืออันนี้พี่บอกตรงๆเลยว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับพี่เชื่อเชื่อว่าน่าจะมีความเจ็บปวดจากภาระตรงนี้พอสมควรห้าแสนเนี่ยณปัจจุบันน่าจะสร้างภาระเจ็บปวดไม่ฉะนั้นมนุษย์เราจะไม่สร้าง วิธีคิดอะไรออกมาที่มันจะมีความเสี่ยงเยอะขนาดนี้นั่นหมายความว่าคือกะว่าต้องทําให้ผ่านทําให้รอดจะสังเกตว่าการทําแบบนี้เวลาเราคิดวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้เราต้องแทบจะต้องโอ้โหมันต้องโชคเข้าทุกอย่างเลยนะต้องเป๊ะ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 ถูกไหมครับต้องกู้ได้ กู้ได้มันมีส่วนเกินอคนแล้วก็กู้ได้ปุ๊บปล่อยเช่าได้ครับค่าเช่าเอาอยู่ถูกไหมโอ้โหมันต้องแบบทีละโอ้โหไม่รู้สึกหรอว่าเราต้องอวยพรทีละด่านเลยถูกไหมในขณะที่พิธีชิบหายมีทางเดียวเลยคือเป๊ะไม่มีคนเช่าตายสนิทเลยรวดเดียวจบเลยใช่งั้นคิดแต่ตองดีๆคนที่กําลังเจ็บกําลังเดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยต้องระวังต้องระวังความคิดตัวเองมันจะแวบมันจะคิดอะไรได้แบบเร็วๆง่ายๆอันนี้ต้องระมัดระวังไม่เอาแบบนั้นนะครับห้าแสน รู้ว่าอยากออกครับอยากออกเร็วๆแต่เร็วเท่าไหร่ล่ะเพราะว่าตอนเรากว่าจะสะสมได้ห้าแสนน่ะโอ้ไมหเรายังใช้เวลาเนอะเว้นตอนขาออกเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้พัฒนาความรู้ทางด้านการเงินครับแก้ปัญหาด้วยด้วยหนึ่งสมองสองมือแล้วได้บทเรียนอที่เราควรจะต้องจํามันไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะั้นระวังตัวระวังความคิดนะฮะเวลาที่คุณติดลบหนักๆเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเริ่มคิดอะไรเทคนิคอะไรแปลกๆ แล้วก็พยายามหาจากตัวออกจากตัวนี้ให้ไวนะครับให้คลายได้เร็วที่สุดบางทีเบว,วิธีเบสิกอย่างเดินชนเข้าไปคุยกับเจ้านี้เจรจาพูดคุยมันอาจจะเป็นทางตรงแล้วก็ง่ายกว่าแม้จ,จะเจ็บปวดหน่อยที่ต้องยอมรับความจริงว่าฉันไม่ไหวใช่ดีกว่าที่พยายามจะปิดปิดปิดไม่ใครรู้แล้วก็ทําอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราหยิบเคสนี้มาหยิบมาเตือนกันเพราะว่า เชื่อว่าน่าจะมีอีกไม่น้อยครับพี่นะครับถ้ามีคนหนึ่งคนคิดได้ตามมาอีกเป็นร้อยแน่เลยก็น่าจะมีอีกหลายคนคิดได้เช่นกันนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์การเงินทั่วประเทศไม่ดีเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คนที่ไม่มีปัญหาอยู่ตอนนี้กินใช้ก็ระมัดระวังนะฮะกินใช้ระมัดระวังในขณะที่คนที่มีปัญหาอยู่แล้วยิ่งต้องมีสติครับ นะพอจะแก้ปัญหาเราต้องค่อยๆคิดและมีสติมากๆถ้าไม่มีทางออกนะฮะไม่รู้จะไปไหนครับเชิญทางนี้นะคนหนุ่มและพรี่อมพร้อมอาแขนและเปิดใจรับนะฮะอย่าเพิ่งรี้ตัดสินใจอะไรที่มันจะทําให้นะโกโซบิกจาก5้าแสนเป็น5ล้านเดี๋ยวจะเหนื่อยนะก็ไม่รู้วันนี้เรามาห้ามน้องๆที่กําลังจะทําทันหรือเปล่า นะครับถ้าทันขอให้ยั้งมือไว้นะครับแล้วก็เอารายละเอียดที่โอมว่าเมื่อสักครู่นี้ส่งมาคุยกันครับดีกว่าอย่าแค่ห้าละห้าแสนนะคุณรายได้เท่าไหร่ใช่ไอห้าแสนมันมีอะไรครับก่อให้เกิดปัญหาต่อเดือนยังไงขาดเหลือเท่าไหร่อย่างไรนะคุณทําอาชีพอะไรมีช่องทางอะไรอย่างอื่นไหมครับนะครับเนาะผู้ครั้งจะแก้ปัญหาอย่าออกมองไปข้างนอกมองจากตัวเราออกไปครับบางทีคุณอาจจะมีศักยภาพในการทําอาชีพเสริมที่จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องครับขอได้รับความขอบคุณจาก น่าคดหนุ่มและเพรียวนะครับส่งปัญหาคาใจของคุณมาได้นะครับรับรองว่าส่งมาแล้วปัญหาคาใจของคุณจะไม่คาลาคาสังอีกต่อไปพบกันสุขนาครับสวัสดีครับติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง Podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye opening for your ears. You're listening to The Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. The Money Case by the Money Coach. Real money, real people, real problems. Okay, krab, swali, tuk, thang, na, Khaosu, rai, kan, the Money Case by the Money Coach na, เราก็จะมีเรื่องราวสนุกๆทางการเงินนะครับบางทีก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับบางทีเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็จะนำมารวบรวมนะครับจากประสบการณ์ของมั n e y c o a c ชเลยนะครับว่า10ปีโดยประมาณเนี่ยที่ทำงานมาเนี่ยนะครับได้ครับให้คำปรึกษากับคนเยอะแยะเนี่ยนะครับเราเจอเรื่องอะไรบ้าง สำหรับในตอนแรกเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดฮะเรื่องที่ฮิตฮอตที่สุดจะกี่ปีก็ตามก็ยังเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือเรื่องของหนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าหนี้เนี่ยเนาะเวลาที่มีคนหลังไมค์เข้ามาปรึกษามันนี่โค้ชเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจําเป็นเคสที่ไม่ค่อยธรรมดาละเพราะว่าน้อยครั้งนะที่เราแบบเป็นหนี้เล็กๆน้อยๆแล้วเราอยากจะปรึกษาคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องแบบโอ้โหถาโถมนะฮะเละแล้วนะครับ คุยบใครไม่ได้แล้วนะครับก็อยากจะหาที่พึ่งนะครับก็จะมีมานิโค้เนี่แหละเป็นที่พึ่งนะครับคือคนเราเนี่ยจะต้องที่สุดก่อนเราถึงจะเริ่มคิดอยากจะเล่าเรื่องของของเราเนี่ยให้คนอื่นฟังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คําถามเข้ามาเนี่ยก็มักจะเป็นคําถามประเภทนี่เกินจากรายรับไปเยอะๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เจอกันเนี่ยนะได้คุยกันเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่มีนิสัยไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่จะตอบคาถามมันจะไม่เหมือนกูรูคนอื่นนะ กูรู้คนอื่นเขามาถึงเขาก็ตอบนะเป็นนี่เหรอลดรายจ่ายสินึกออกไหมครับบางทีอยากจะบอกกูรู้หลายคนเหมือนกันนะครับว่าคนที่เขามาถามเนี่ยส่วนใหญ่เขาหนักแล้วแล้วก็ลดทุกสิ่งทุกอย่างในสากลโลกหมดแล้วอะนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรให้ลดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะเป็นคนที่ทํางานในแบบตรงกันข้ามก็คือว่าเวลาเราคุยเรื่องนี่เนี่ยเราอยากจะให้คนที่เขามีปัญหาเนี่ยยอมรับตัวเองก่อนแล้วก็ทําความรู้จักกับตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับ คำถามที่จะถามกลับไปทุกครั้งเลยเวลามีคำถามมาเรื่องนี้ก็คือไม่ทําอะไรมาถึงได้มีหนี้มากมายขนาดนั้นนะครับซึ่งร้อยละ50นะครึ่งหนึ่งก็จะเจอคนดีฮะจะเจอพวกคนดีนะครับเป็นคนที่แบกรับภาระครอบครัวนะฮะแต่พอเล่าลึกลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยถึงจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาก่อนนี้ยังไงนะครับเหตุผลที่คนเราเนี่ย ถ้าเกิดอยากจะแก้หนี้เนี่ยจะต้องรู้จักตัวเองเป็นอันดับแรกๆรู้จักที่มาที่ไปของหนี้ให้ได้เสียก่อนเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มยอมรับนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยเกิดจากตัวเราเองเราจะไม่มีทางแก้ได้เลยนะนี่เท่าที่เห็นนะเพราะเว่าส่วนใหญ่จะเจอว่าโอ้ที่บ้านมีปัญหาให้พี่น้องยืมแล้วพี่น้องก็ไม่คืนไปลงทุนแล้วก็โดนเพื่อนหลอกสุดท้ายแล้วถ้าคนเราเนี่ยโยนเรื่องทั้งหมดให้คนอื่นหมดเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนดีฮะแล้วคนดีก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้ ตรงกันข้ามถ้าเกิดเรายอมรับว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยภาระครอบครัวที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าไปคลี่คลายจัดการ<ม>เพื่อนมาหลอกเรื่องลงทุนก็แปลเพราะเราไม่รู้เรื่องลงทุนไงหรือแม้กระทั่งนะครับให้ใครหยิบยืมไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาไม่คืนเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้จัดสรรเงินของเราให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอกัน,นครั้งแรกเนี่ยก็ต้องถามก่อนนะครับว่าไปทําอะไรมาแล้วก็ซักไซ้์ไล่เลียงพอสมควรเลยก็ ส่วนใหญ่ก็มีฮะที่ยินดีตอบนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรเหมือนกับจิตแพทย์เลยนะนั่งไล่อาการกันแต่ก็มีมีเป็นครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะที่ด่ากลับมาเนาะประมาณว่าจะยุ่งอะไรนักหนานดนไหมเออเฮ้ยถามเรื่องนี้ก็ตอบซะโดนไหมถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบอะไรเงี้ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็นสาเหตุนี้หลักๆนะครับผมสรุปให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ก่อนน่าจะมีอยู่3ามกลุ่มนะตลอด10ปีที่แก้หนี้มาเนี่ยจะเจออยู่3ามกลุ่มนี้แหละไม่ออกจากนี้เท่าไหร่หรอก หนึ่งคือพวกใช้จ่ายเกินตัวนะครับผมไม่ค่อยใช้คำว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะบางทีของบางอย่างมันมันซื้อแพงอ่ะแต่ว่าเฮ้ยมันจำเป็นอ่ะมันอาจจะไอซื้อของแพงมันอาจจะไม่ใช่ฟุ่มเฟือยก็ได้นะนึกออกไหมฮะถ้ามันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นต้องใช้เงี้ยมันก็อาจจะโอเคอันนี้คือใช้เกินมากกว่าเกินกำลังตัวเองนะครับแล้วก็ยุคนี้มันเป็นยุคแห่งการบริโภคอ่ะนะครับเราเปิดทีวีมานะครับหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เปิด Facebook เปิดอะไรต่างเนาะ หนีไม่พ้นไอ้ตัวไอโฆษณาที่มันจะขายของนะครับผมเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีนะนะครับเขาก็บอกว่าวิธีการขายของใน f c e e o o o นี่ง่ายมากครับพี่ก็คือโฆษณาทํำยังไงก็ได้ให้มันดูเล้าใจนะครับแล้วก็ทําให้ผู้เห็นหรือผู้ดูเนี่ยรู้สึกวู่วามวู่วามอยากซื้อเนอวเออเป็นไอเดียที่ดีนะแล้วถ้าพี่จะทำขายของออนไลน์เนี่ยนะพี่ต้องทําให้แบบ3มปุ่มจบ ประมาณว่าคลิก3ามทีนะดูของปุ๊บชอบปุ๊บคลิกแล้วทาให้เรื่องซื้อง่ายๆไอ้ประเภทคลิกก็ต้องลงทะเบียนกรอกอะไรพี่มันไม่ซื้อเน,เน้นย้ําเลยนะครับให้ล่อตาล่อใจโฆษณาล่อตาล่อใจและทําทุกอย่างให้วู่วามที่สุดนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นนี่เป็นนี่นะครับแบบที่2เนี่ยก็คือแบบที่เป็นนี่จากภาระครอบครัวนะครับฟังดูแล้วกลุ่มเนี้ยเหมือนเป็นนี่คนดีนะแต่จริงๆแล้วมองอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่ ไม่บริหารจัดการเงินให้เป็นระบบระเบียบพูดให้ง่ายที่บ้านเรียกนะเหมือนกดรีโมทเลยนะกดปุ๊บโอนกดปุ๊บโอนไม่มีหาไปกู้เข้ามาแล้วก็โอนสุดท้ายก็เป็นภา,า,าระพลุงพลังนะครับไอแบบที่2อเนี่ยน่ากลัวกว่าแบบแรกด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะส่งต่อความจนแบบทาง DNA เลยอะคือที่บ้านลำบากในชะ่ไหมเออที่บ้านก็ไม่อะไรเลยเว้ยโทษ ขออย่างเดียวไอ้นี่ก็กดให้ตลอดเลยด้วยความกระตันยูด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะบอกเราเป็นคนกระตันยูจริงๆแล้ววิธีการกระตันยูมันมีอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยคนที่กดให้ตลอดเ็าจะมีปัญหาพอตัวคุณมีปัญหาชีวิตคุณมีปัญหาทํางานอายุ20เศษเป็นหนี้แล้ว30มีครอบครัวมีต่างๆยิ่งลําบากขึ้นไปอีกพอมีลูกก็เหมือนเดิมมาวงจรนี้มันก็จะกลับมานะครับกลุ่มสุดท้ายจะเป็นพวกหนี้ลงทุนนะฮะมาจากการลงทุนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับ คิดว่าการลงทุนมันง่ายนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกฝากตรงนี้ผ่านไปเลยเนาะการลงทุนไม่มีง่ายถ้าใครบอกว่าการลงทุนง่ายแสดงว่ามันหลอกคุณอันนี้พูดตรงๆเลยฮะลงทุนที่ไหนมันจะง่ายวะลงทุนมันคือการเอาเงินของเราถูกไหมไปใส่ในทรัพย์สินอะไรบางอย่างสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อจะไปเอาเงินคนอื่นเขาอะมันต้องทําให้เขาตัดสินใจอยากจะซื้อของคุณเนี่ยมไม่ใช่เรื่องง่ายนะนึกออกไหมเออมันไม่ใช่ให้เงินนะมันเป็นการที่จะต้องเนาะทำทุกอย่างเพื่อให้เงินของเขาเข้ามาในกระเป๋าคุณอะ เพราะฉะนั้นมันยากครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของการเรียนรู้อะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็จะมีคนที่พลาดจากการลงทุนนะครับลงทุนผิดพลาดว่าแย่แล้วเจอพวกหลอกว่าจะลงทุนแล้วไม่ลงทุนนี่หนักเข้าไปอีกนะครับก็ตลอด10กว่าปีเนี่ยที่เป็นโคช้ชการเงินมานะครับก็จะเจอเคสพวกนี้เยอะมากนะครับรวมไปถึงเคสแบบประหลาดประหลาดนะฮะเคสแบบประหลาดประหลาดก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาเล่าเนะอยากจะให้พวกเราเป็นไอเดียนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเราฟังเรื่องคนอื่นเนี่ยเราสึกตะหลกนะเ,เป็นนี้ได้ยังไงไปพลาดอย่างนี้ได้ยังไงว่าโง่จังเลยถูกไหมฮะคนเราบางทีไม่เจอไม่รู้ไงไม่เจอไม่รู้ว่าอพอบางทีมาถึงตัวเราเองเนี่ยเรานั่นแหละโดนเหมือนกันแบบเดียวกันยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งแล้วกันกําลังสดๆร้อนๆเลยเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุป,ประมาณ25บนะเบญจเพศพอดีเหละทํางานไม่ได้สักระยะหนึ่ง นะครับก็เธอก็เกิดไอเดียการลงทุนนะครับเธอเอ๊ทำงานมา3-4มี่ปีแะ้วยังเก็บตังค์ไม่ค่อยได้เลยอยากจะมีทรัพย์สินกับเขาบ้างก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออหรือเราจะเริ่มลงทุนจากอะไรดีนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็มาชวนซื้อสลากออมส่งออมสินเธอบอกกระจอกมากนะครับอย่างเธอต้องลงทุนทองคำนะครับแล้วเธอก็ได้ไอเดียว่าเอ๊เงินเก็บไม่มีจะซื้อทองยังไงนะครับเธอก็เปิดบัตรเครดิตครับ ไม่น่าเชื่อนะเออลองฟังดูนะเธอก็เปิดบัตรเครดิตทั้งหมด4ใบครับ4ใบสบายๆนะครับนี่รัฐเพิ่งจะหาทางควบคุมอยู่ใช่ไหมว่าแต่ละใบไม่ให้เกินใช่ไหมหนเท่านะสเท่าอะไรเงี้ยนะครับอ่าเรียบร้อยฮะเธอเปิด4ใบเสร็จแล้วเธอก็ลูดเต็มพิกัดลูดเต็มพิกัดเลยไปซื้อทองฮะไปลูดเอาบัตรเครดิตลูดซื้อทองใจเธอทําด้วยอะไรนะครับลูดเลยแล้วก็ได้ซือ้อได้ทองมาผมก็จําตัวเลขไม่ได้ว่ากี่บาท พอได้ทองมาปุ๊บเธอก็มาโพสต์ลงว่าเออเนี่ยเธอเริ่มสะสมไอ้นี้แบบเหมือนกับคนที่แบบน่ลงทุนอะไรแล้วตื่นเต้นนะก็มาแบบเฮ้ยมาเหมือนกับเริ่มสอนเพื่อนๆนะเพื่อนๆเราต้องคิดถึงอนาคตกันบ้างนะเริ่มลงทุนกันบ้างหรือยังอะไรเงี้ยนะครับเธอก็มีทองมากี่บาทก็ว่ากันไปวันดีคืนดีครับแน่นอนฮะไอ้เงินที่เอาไปซื้อทองเนี่ยมันไม่ใช่เงินที่ไม่ใช่เงินที่เก็บอะเนาะมันเป็นเงินที่ไปรูดเขามาสุดท้ายเธอก็เริ่ม ติดปัญหาว่าไม่มีเงินส่งนะครับคือตอนที่รูดมาเนี่ยในหัวคิดว่าเดี๋ยวฉันผ่อนขั้นต่ําไปก็ได้ไอเดียนี่คือผ่อนทองเลยอะ่ะเห็นไหมคนไปผ่อนรถเนี่ยมันไม่ดีนะนี่อย่างไปสอนกาอีกนะผ่อนรถเนี่ยรถมันมูลค่าตกลงนี่ต้องผ่อนทองสินะครับฉลาดเข้าไปนะครับก็ผ่อนขั้นต่าไปเรื่อยๆทีนี้พอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็เหมือนกับคนทั่วไปอะ่ะมันก็อยากจะมีนูน่นมีนี่มีนั่นถูกไหมออมันก็เริ่มผ่อนอย่างอื่นเข้ามาด้วยจนเริ่มส่งไม่ไหว เธอก็โชว์ความสุดยอดอทางการเงินของเธออีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผ่อนไม่ไหวเธอก็บอกว่าเอ๊ะแต่อย่าลืมสิว่าเรายังมีท้องอยู่นันแน่ฉลาดมากนะครับเธอเอาท้องทั้งหมดไปจำนำครับไปจำนำอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาเงินมาใช้คืนนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดมากๆจริงๆวงจรตรงนี้เวลาที่ผมเจอใครเนี่ยผมบอกเลยว่าจุดที่ต้องระวังว่าเมื่อไหร่จะวัดว่าเฮ้ยวงจรการเงินเราใกล้วิบัติหรือย,ยังดูง่าย เมื่อไหร่ที่เราเริ่มกู้เงินไปผ่อนใช้คาว่ากู้ไปผ่อนนะไม่ใช่ว่ากู้จากที่หนึ่งไปโปะนี่อีกที่หนึ่งแล้วเปลี่ยนนี่จากที่เก่าไปเป็นที่ใหม่อย่างนี้เราเรียกรีไฟแนนซ์นะซึ่งจะรีไฟแนนซ์ให้ถูกเนี่ยดอกเบี้ยของที่ใหม่ก็ต้องต่ากว่าที่เก่าด้วยอันนี้ถึงจะเป็นการรีไฟแนนซ์ที่ถูกต้องแต่เธอก็ทําผิดวงจรก็คือเอาทองไปเข้าไปจำนำําได้เงินมาเดี๋ยวไหมนี่ก็คือเหมือการกู้เงิน เราได้เงินมาเนี่ยก็เอาไปผ่อนหนี้บัตรเครดิตที่ค้างอยู่มันไม่ได้ไปตัดต้นทั้งหมดถูกไหมฮะมันแค่ส่งค่างวดให้ผ่านไปเนี่ยคือวงจรวิบัตินะถ้าเข้าถึงตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับใครที่วงจรการเงินมาถึงตรงนี้นะจําคํานี้ไว้เลยกู้มาผ่อนเนี่ยทีเด็ดมาถึง,มาถ,งมาถูกทางแล้วนรกแล้วนะครับข้างหน้าคือนรกอะ่ะนะเธอก็ทําอย่างนี้แล้วก็ทําวนไปวนมานึกออกไหมฮะจากนั้นก็เริ่มเปิดบัตรใหม่จุดสุดท้ายก็คือกู้อะไรใครก็ไม่ได้แล้วนะครับ จึงภาระจึงตกมาสู่มันนีโคชนะครับเธอก็หลังไม์มาเล่าเธอบอกว่าตอนที่เธอเอาทองไปจำนำเน่เธอยังรู้สึกเลยว่าเธอเป็นคนเก่งที่สามารถหมุนเงินได้ไอความรู้สึกตรงนี้ต้องเรามาระวังนะครับคนส่วนใหญ่คิดว่าแต่งรู้เรื่องเงินนะแต่จริงๆเราไม่รู้นะเคสนี้ก็เป็นเคสใหญ่เคสหนึ่งเห็นไหมคนเราจะเป็นหนี้เนี่ยนะครับเกิดจากเรื่องที่ไม่คาดฝันนะเราฟังว่าเราคิดได้ยังไงกระบวนการคิดแบบนี้มันผิดตั้งแต่ตั้งต้งตงตนเลยคือผ่อนทอง จากนั้นก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็พาตัวเองเข้าสู่วงจรความเหนื่อยยากทีละน้อยนะครับอีกสักเคสหนึ่งนี่ก็เป็นเคสที่ไม่น่าเชื่อเคยเจอเคสแบบนี้ไหมฮะถ้าเกิดบอกว่าเรามีญาติพี่น้องสักคนหนึ่งซึ่งเขาอยากจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเครดิตเขาความสามารถเขาทําไม่ได้เราก็จะเคยได้ยินว่าโอ้ก็จะมีพี่มีเพื่อนมีน้องเนาะไปทําสินเชื่อให้ แล้วก็ให้เจ้าของเรื่องนะร่แต่ชื่อนะ่ะเป็นชื่อเราผมเชื่อว่าแบบนี้เราน่าจะเคยเจอซึ่งจริงๆแบบนี้ก็ไม่ควรทำนะครับต้องคิดให้ดีนะว่าภาระมันจะผูกคอเรามากเลยนะมีเคสหนึ่งที่ผมเจอคือกู้ซื้อรถให้พี่สาวนะครับกู้ซื้อรถให้พี่สาวด้วยพี่สาวก,ก็อ้างจิป,ปาถะว่าไม่ได้ทำงานประจำเนาะก็อยากจะได้รถสักคันหนึ่งเป็นรถกระบะเอาไว้สำหรับทำมาหากินนะครับแล้วทั้งสองคนพี่น้องเนี่ยก็อยู่กันคนละจังหวัด นะครับก็กูให้พี่ไปวันดีคือรลายฮะก็มีการติดต่อมาจากสำนักงานกฎหมายว่าการุณาเอาเงินมาชำระด้วยมิฉะนั้นจะยึดรถโอ้เจ้าของเรื่องก็ตื่นเต้นสิฮะน้องไหมฮะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยน้องไหมฮะรีบโทรกลับไปหาพี่สาวพี่สาวก็บอกแ่่โทรมาพอดีเลยกําลังจะบอกเรื่องอะไรบางอย่างให้ฟังนะครับไอ้น้องก็บอกว่าไม่ต้องบอกรู้แล้วพี่บอกว่ารู้ได้ยังไง ไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยประเด็นคือพี่สาวอะฮะกาลังจะไปเมืองนอกฮะสิ่งที่พี่สาวจะบอกคือฉันจะไปเมืองนอกแล้วนะส่วนไอ้น้องนะ่ะคือเรื่องรถคนละเรื่องกันไอ้น้องก็บอกเดียวเดียวเดียวแล้วเรื่องรถล,ละ่ะเนี่ยสำนักงานกฎหมายมันก็ชี้แจงมาว่าเนี่ยให้เอาเงินไปคืนเขาอะเอาเงินไปจ่ายเขาอะสามสี่งวดไม่งั้นก็จะถูกยึดรถถ้าจ่ายสามสี่งวดก็จะได้กลับมาเป็นการผ่อนแบบปกติพี่สาวก็บอกว่า อย่าไปสนใจมาเลยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารถตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วนั่นร้ายกว่านั้นอีกนะครับพูดง่ายงคือพี่สาวเอารถไปขายแล้วไปโอลอยกันอะไรกันเรียบร้อยแล้วสุดยอดหมสุดยอดแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็จะหนีไปทํางานเมืองนอกเพราะบอกเมืองไทยมันดูไร้ายซึ่งหนทางนะครับก็จะหนีไปก็จะไปกับแฟนเขานะครับแล้วก็บอกน้องชายว่าไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวจะส่งเงินมาช่วยนะครับก็เป็นเคสที่เจอบ่อยมากนะครับเนื่องจากประเทศไทยเราเป็นแบบเนี้ยอุปถัมภ์กันพี่น้องนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเลยครับเรื่องเงินเป็นเรื่องส่วนตัววะ่ะเนาะแม้กระทั่งพี่น้องกันก็อยากค้าให้กันะถ้าคุณไม่พร้อมรับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆนะเอ่อโดยกฎหมายเนี่ยเขาก็จะไล่เลียงอย่างนี้นะครับแน่นอนเขาก็จะไล่เลียงไปที่เจ้าของเรื่องก่อนถูกไหม แต่ถ้าไม่มีปุ๊บเขาจะมาไล่ที่คนค้ำประกันแต่ถ้าเอาเราในกรณีแบบนี้เนี่ยเราเอาชื่อเราไปแขวนไว้เลยอะถูกไหมฮะมีเยอะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นรถเองนะครับบ้านบัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะครับไปทําบัตรเครดิตให้คนอื่นเขาอะไรเงี้ยให้คนอื่นเขาใช้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยแต่เรื่องที่มา,ารรยจไม่ใช่เรื่องนั้นฮะเรื่องที่มา,ารรยจตั้งแต่เป็นโคโ้ชการเงินมาแล้วเจอเนี่ยก็คือเป็นเรื่องช่วยเหลือคนอื่นแบบประหลาดเป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อน ไปดูบ้านโครงการไปดูบ้านโครงการแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็เกิดเออชอบบ้านทั้งคู่เลยนะครับสุดท้ายไปไปมาเนี่ยนะครับฝั่งสุภาพสตรีคนหนึ่งในในเรื่องนี้เนี่ยเขาไปดูปุ๊บเนี่ยเขาก็ชอบแต่สามีเขาก็บอกว่าเฉยๆไม่ได้อยากจะได้อะไรมากนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออคงไม่เอาแต่วันที่ไปเนี่ยก็ไปเจอน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งทําเรื่องกู้กับธนาคารไปแล้วก็ไม่ผ่าน เจ้าของเรื่องก็คือเป็นชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยก็รู้สึกสงสารนะครับไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นนะรู้สึกสงสารเห็นใจนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยอยู่บ้านแบบเขาเรียกอะไรอะเช่ามาตลอดวันดีคืนดีก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองก็เลยนะครับจะซื้อบ้านให้แม่แต่กู้แล้วก็กู้ไม่ผ่านนะครับก็เลยมาที่โครงการไม่น่าเชื่อเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็คือฝั่งที่เป็นสาม,มีภรรยาทําเรื่องกู้ให้ แล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้บ้านก็มาผ่อนที่พี่สุดสุดมากไม่น่าเชื่อคือผมฟังเรื่องเอ้คือคุณไปอะไรถูกชะตาอะไรขนาดนั้นเขาคือลูกบุญธรรมอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรต่างไม่มีเลยนะฮะที่มันฮามากก็คือว่าหลังจากที่น้องคนนี้เขาได้บ้านไปเขาก็ผ่อนอยู่สักระยะหนึ่งครับหลังจากนั้นเขาก็เอาบ้านอันนี้ไปให้คนอื่นเช่าแล้วก็เก็บตังคือไอ้น้องคนนี้ได้ค่าเช่าด้วย ฝั่งสามีภรรยาก็ไป็นไงนี้ไม่ได้เงินผ่อนแล้วก็เริ่มติดปัญหาไปเรื่อยๆสาม,ส,ามสีเ่เดือนไม่ส่งก็เริ่มส่งเองส่งเองแล้วก็ติดตามทวงถามมันสุดท้ายน้องนี่ก็หายตัวไปนะครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแต่ในมุมคิดผมว่ามันคล้ายๆกันก็คือเงินเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าก้าวข้ามกันเด็ดขาดนะครับถ้าคุณไม่พร้อมจะรับนะเท่าที่ผมดูเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยบอกกับตัวเองเลยฮะ พี่น้องก็เบาๆนะครับสู้กันหน่อยนะครับดูแลตัวเองนะครับผมยอมค้าให้คนเดียวคือลูกถ้าคนอื่นก็เอานะครับคือคนอื่นมาทําอะไรให้เราเจ็บปวดเจ็บใจเราคงรับไม่ไหวนะครับแต่ถ้าลูกคือยังไงก็ต้องยอมรับนะครับเลี้ยงมันมานะครับรับไปเองเลยสุดท้ายเคสหนึ่งที่ผมชอบและประทับใจมากเป็นเคสยาวแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าวิธีการแก้ไขให้ด้วยนะเผื่อคนที่เป็นหนี้จะได้เป็นไอเดียนะครับเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของ Finance บริษัทแห่งหนึ่งชื่อชื่อเล่นแล้วกันนะชื่อเล่นครับผมเป็นนามสมมุตินามสมมุติบิดแล้วบิดแล้วไม่ใช่ตัวจริงนะชื่อเขาชื่อเอาชื่อเคสชื่อเคสนะครับเงินเดือนเธอสองหมื่นสองเธอมีภาระต้องผ่อนหนี้ต่อเดือนเอาเฉพาะนี้นะไม่กินข้าวนะยังไม่กินข้าวเลยนะเฉพาะนี้อย่างเดียวประมาณ70,000บาทคือเห็นตอนแรกปุ๊บส่งข้อความมาหนูจะทํำยังไงดีนะครับนึกในใจโอ้ใหญ่ว่าแต่มึงเลยนะกูก็ลําบากเคสแบบเนี้ย 70,000่นบาทยังไม่กินข้าวเลยก็เลยเอาแล้วครับเข้าโปรเซสเราเลยเรื่องมันเป็นมายังไงเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่านี่โค้ชจะให้หนูลำลึกความหลังเพื่อให้เศร้าใจไปทําไมคะนี่หรอไหมทำให้หนูเสียใจเพิ่มขึ้นนะครับคือดราม่าอีกนะครับเล่ามานะครับก็ถามเคสทําไมต้องส่งเดือนละ7 0,000มืมันมีหนี้อะไรบ้างช่วยแจกแจงสิ่งที่ผมตกใจมากที่สุดก็คือวงเงินหนี้เนี่ยนะครับประมาณล้านกว่าบาทรวมๆสองล้าน ที่สำคัญที่สุดในเกือบ2ล้านนั้นไม่มีรถนะครับบอกว่าถ้ามีหนี้รถเรายังรู้สึกเออหนี้รถมันก็ห้าหกแสนแล้วนอะมันพอได้นะไม่มีบ้านคือล้านกว่าบาทเนี่ยไม่มีทั้งบ้านและรถรู้ไหมฮะโอ้ใจคอทําด้วยอะไรเป็นสินเชื่อล้วนๆเลยนยะผมก็บอกให้ไล่มาน้องเขาก็ไล่มามีตั้งแต่หนี้ในระบบเนะเป็นหนี้บัตรเครดิตต่างๆเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดตัวเลขก็จะประมาณแบบ5 0 0 0 0นนะครับห้าแสนแต่ตัวเนี้ยไม่ได้หนักเท่าไหร่เพราะว่า นี่ในระบบมันไม่ได้ส่งเหนื่อยอะ่ะมันไม่ได้ส่งเหนื่อยมากนะก็ดูแต่ห้าแสนก็เอาเรื่องกันนะแล้วก็มีนี่ที่บอกว่ามันตลกตลกมีหลายตัวยกตัวอย่างเช่นมีนี่นอกระบบนะครับนี่นอกระบบเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยตกประมาณ20%ต่อเดือนเอาเอาชุดแรกก่อนนะ20ต่อเดือนโหดนะ20ต่อเดือนเนี่ยถ้าเราคูณ12คือ2 4 0เซนต์ต่อปีผมก็ถามบอกว่าไปกู้เขาเอามาทำอะไรก็บอกว่า ตั้งใจเอามาทำกิจการมาทำธุรกิจนะครับผมก็ไล่ถามต่อไปว่าเอาจริงๆแล้วทำไมถึงมีความคิดอยากจะทำธุรกิจทำอะไรต้องมากมายเขาก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นเพราะเป็นหนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะหาธุรกิจทำแล้วพออยากหาธุรกิจทำเราก็ไปกู้เงินมาทีนี้สินเชื่อในระบบก็ไปใช้เขาเต็มเหนียวแล้วอะ่ะก็เลยต้องกู้นอกระบบมาทำก็ถามต่อว่าและไอ้หนี้ตั้งต้นจุดเริ่มต้นเลยมีเป็นมาจากอะไร ปรากฏว่าเป็นมาจากการใช้สินค้าก็ใช้ของแบบเกินตัวครับเงินเดือน22 0หมนนี่น้องก็มีของดีๆใช้อะกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเต็มที่เลยมันเหมือนกับเป็นลูกโซ่นะพอเราเริ่มจากการที่เกินตัวปุ๊บเราก็ใช้บัตรพอใช้บัตรปุ๊บก็ลามมีความพยายามอยากจะแก้ปัญหาโดยการทําธุรกิจก็ไปกู้เงินมาอีกทอดหนึ่งเนอะไหมฮะทีนี้พอจะทําธุรกิจก็กู้ไม่เป็นอีกไปกู้นอกระบบมาซึ่งโอ้โห240%ต่อปีเนี่ย เราจะทําอะไรได้วะที่มันจะได้ผลตอบแทนขนาดน,นี้คือมันต้องคิดก่อนนะออคนทําธุรกิจกันเนี่ยประมาณโอ้ยกำไรประมาณ20%นี่ก็ถือว่าเนาะหายากเหมือนกันแล้วนะยี่สิบสามสิบนี่ก็ถือว่าหายากแล้วกำไรสุดที่นะโอ้นี่เล่นสักสองร้อยสี่สิบเสร็จแล้วก็ลามต่อนะครับผมก็ไล่ต่อไปอีกว่าเอาละโอเคจากฟุ่มเฟือยปุ๊บอยากคิดอยากจะทําทอะไรก็เลยไปกู้มาพอไปกู้มาปุ๊บทำยังไง กู้มาแล้วก็เจ๊งอะค่ะโอ้ไม่ต้องบอกเราว่าเจ๊งเ่ออะไครับเงินหมุนไม่ทันไม่ต้องมาบอกหรอกแล้วยังไงต่อก็เลยเปิดวงแชร์ค่ะเดืออกไรแชร์อะไรเล่าสิเอาเป็นแชร์ f a o e b o ะนะครับโอ้เป็นความรู้ใหม่ของผมตอนนั้นนะครับว่ามากกร์คซักเกอร์เบิร์กเป็นเท้าแชร์นะครับเป็นแชร์แชร์ใน Facebook นะผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนเรานี่จิตใจทําด้วยอะไรคือทุกท่านน่าจะเคยเล่นแชร์นะ คือแชร์เนี่ยกับคนรู้จักอะ่ะมันยังหนีกันเลยอะ่ะนึกออกไหมมันยังเบี้ยวกันเลยอ่ะนี่นี่อารา์มประมาณว่าวันดีคืนดีก็เปิด f c e e o o o นะแล้วก็เจอเฟรเน่ะนะซึ่งอาจจะเป็นสนิทหรือไม่สนิทก็ไม่รู้แล้วมาเปิดวงแชร์กันไหมนั่นตั้งตัวเป็นเท้าอะไรอย่างเงี้ย